Student, good morning. My name is Teacher Wieng Bun. มาพบกับ Teacher Wieng Bun อีกแล้ว Student. วันนี้เราเรียน English นะเนาะหลานๆพร้อมแล้วบ่ Are you ready? Okay. 1, 2, 3. ไปเบิ่งกันเลยว่ามีอย่างเนาะ ทันทาน English Unit Flow Purple S Home. แปลว่าคนในบ้านเนาะเรียนต่อเด้อมีอย่างนี้ร้านอันนี้ภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A ถึง Z ตัวพิมพ์ใหญ่และก็ A ถึง Z ตัวพิมพ์น้อยมาลองสร้างบรรยากาศน้ำกันก่อนตบมือตบมือ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z วันอ่ะอีกห้องหนึ่ง1 2 3 A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Very good มาเข้าบทเรียนต่อแล้วล่ะเด้อเอาบัดเข้า Google มีอะไรสักครูพาห้องเพลงอีกเนาะมาเรียนก่อนเด้อตั้งใจเลยนะลูกเร่อันนี้ข้อ A ด้วยล่ะเนาะ Listen please and say A เองใหญ่ A น้อยเนาะ A นี่ฮุบอย่างนี้ล่ะมาแอปเปิ้ลกินมีประโยชน์นะมากมายทุกชนิดเนาะเนี่ยตัวแมวอันนี้กับหมวกแคปเนาะหมวกแก๊ปหมวกมีนี่ออกมาดินี่เป็นกระเป๋าด้วยล่ะเด้อมาอ่านน้ำกัน A apple มาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนาะcat แมว cat แมว cap หมวก bag กระเป๋า a apple มา apple cat แมว cap หมวก bag กระเป๋านี่คือตัวพยัญชนะ apple ก็มี a cat ก็มี a อยู่กลาง cap ก็มี a อยู่กลาง bag ก็มี a เนาะตัวพยัญชนะตัวอักษรก็จะมี A อยู่น้ำทั้งหมดเลยมันนี่อ่านและแปลความหมายพร้อมๆกัน Apple มาก Apple Apple มาก Apple 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 มาก Apple Cat แมว Cat แมว Cat แมว Cap หมวก Cap แปลว่าหมวกเด้อ Bag แปลว่ากระเป๋า Bag กระเป๋าแคบหมวกแบกกระเป๋าโอเค very good อ่านให้ทุกคนเลยซ้ำเซยหลานน้อยฝึกอ่านเด้อฝึกอ่านหลายๆครั้งฝึกอ่านหลายรอบฝึกอ่านผู้หนึ่งห้ามรู้10รอบหมายความว่า10รอบกับ10คะแนนถ้าได้20ก็ได้12ตัวแล้วก็จะต้องอ่านสาวหอบเป็นบอจนอ่านได้พูดเลยนอกจากไหนก็อ่านยูเกอร์มีในวิดีโอข้อเติมและหลานรักษาสุขภาพหลายเด้ออามันอ่านบทเรียนพอมันล้างมือให้สะอาดเนาะพบกันกับสาวครูอีกครั้งในคลิปต่อไป goodbye see you next week bye